ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ให้ข้อมูลนะคะว่ามีตำรวจตำรวจเนี่ยมีพยานหลักฐานทราบตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนักโทษชายชวลิตแล้วคาดว่าวันนี้จะขอสารออกหมายจับได้รวมทั้งการขยายผลเพิ่มเติมค่ะก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับทุกคนที่เกี่ยวข้องเพราะถือเป็นคดีอุกอาจที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายขณะที่พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิต ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค8เปิดเผยว่าตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวโดยแบ่งชุดทำงานแล้วทั้งภาค8ภาค9คดีในพื้นที่เกิดเหตุกรณีการหลบหนีออกจากโรงพยาบาลเป็นตำรวจภูทร นครศรีธรรมราชดำเนินการเบื้องต้นคนที่ช่วยเหลือพาหลบหนีคาดว่าจะเป็นญาติของนายชวดิตคดีนี้จะแยกสำนวนผู้ให้การช่วยเหลือพาหลบหนีและคดีของเจ้าหน้าที่ราชทันออกจากกันเบื้องต้นกรณีเจ้าหน้าที่ราชทันอยู่ระหว่างตรวจสอบเหตุการณ์วิเคราะห์พยานหลักฐานในคืนวันเกิดเหตุซึ่งในคืนวันเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่ราชทันปฏิบัติหน้าที่สองนาย ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค8ระบุถึงการติดตามตัวนายชวลิตว่าชุดสืบสวนสอบสวนภูธรภาค8ตั้งชุดทํางานช่วยกัน2ชุดเพื่อเร่งติดตามสืบสวนความเคลื่อนไหวของผู้หลบหนีและคนที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นพบพื้นที่ที่นายชวลิตเคลื่อนไหวแล้วก็คือจังหวัดตรังและพัทธลุงก็งน่าเชื่อได้ว่าจะใช้เป็นเส้นทางหลบหนีโดยตอนนี้ตํารวจภูธรภาค9จะจัดชุดติดตามอยู่เช่นกันพร้อมทั้งส่งข้อมูลนายชาวลิต ทั้งประวัติคดีและกรณีที่เคยยิงต่อสู้ขณะถูกจับกุมในอดีตให้ตำรวจชุดปฏิบัติการได้รับทราบเพื่อรัมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่แล้วค่ะ